ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรไร่มันสำปะหลังสุภูสุคนนะครับครับมื้อนี้นะครับแนวออกกับมารอสวนยามมื้อแลงพี่น้องมารอสวนยามมื้อแลงมาเบิ่งแปลงมันนะครับเกษตรศาสตร์เอ้ยว่าวผิดพี่น้องนะครับมาเบิ่งไอ้ระยอง72แปลงที่เพิ่งปลูกไปพี่น้องนะครับปลูกไปได้ประมาณเดือนแล้วล่ะครับพี่น้องประมาณเดือนหนึ่งนะครับที่นี่เนี่ยฝนมาตกลงมาอย่างเดียวไหมพี่น้องนะครับล่อกับบ่ตกนะครับล่อฝนลงฤดูกับบ่ตกก็เลยมาตรวจเบิ่งอีกเทียนึงว่ามันสิเป็นยังไงนะครับหลังจากห่างหายไปโดนบ่ได้พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งตั้งแต่มันอายุ14 15มือนะครับอันนี้ก็สิเดือนแล้วนะครับก็เลยสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนะครับอีกรอบนึงว่ามันสิเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องนี่ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมัน72การแดงนะครับหรือทาง1อาจจะ81นะครับเพิ่นว่าพันธุ์เดียวกันนะครับลายย่อง72กับ81นะครับนี่ครับกับภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเนี่ยครับมันเดือนนึงนะครับฝนบ่ตกมาอย่างเดียวพี่น้องแนวออกกันเลยบ่กล้ามาไถเปิดครับบ่กล้าไถเปิดเลยนะครับเป็นยังคือประกาศไถเปิดว่าติครับเนี่ยครับสมมุติว่ากันเฮาไถเปิดคือมันจะเอาหน้าดินตรงนี้ออกไปนะครับในอบยามมันแห้งเกินไปนะครับเพราะมันแห้งเกินไปฝนบ่ตกแต่ดินทั้งในมันจะความชื้นมันจะหายมั้ยครับพอความชื้นหายมันก็จะเริ่มเหี่ยวมั้ยครับยามมันบ่ไปต่อมั้ยครับเนี่ยยานอยู่ครับถามว่าในอบเคยเจอลักษณะนี้บ่นะครับเคยเจอครับพี่น้องรุ่นที่แล้วนะครับที่ในอบปลูกซีม R89ไปนะครับลักษณะเดียวกันเลยครับตอนปลูกเฮ็ดรุ่นมั่นบ่ได้นะครับเพราะว่าแรงคือกันเลยนะครับพอจะเฮ็ดได้ฝนกันนวลลงมากับบ่ได้เสียหญ้าก็ไถเปิดไถใส่ปุ๋ยไถกบเลยครับบ่ได้เอารุ่นมันบ่ได้เฮ็ดหญ้าเลยครับแล้วก็หญ้าจะเต็มเลยครับอันนี้เนี่ยเอาก็คิดว่าบ่น่าจะต่างกันแต่มันกันอยากงามอย่างงามครับพี่น้องนี่มันอยากไปแห้งอยู่ครับพี่น้องมันอยากได้ปุ๋ยแห้งๆครับเบิ่งลักษณะแต่ว่าก็ใบยิกใบด่างมีล่ะครับมีอยู่นะครับบ่แม่นว่าบ่มีสายพันธุ์เนี่ยเอาก็มาจากนี่ล่ะเนี่ยต้นนี่ล่ะที่พี่น้องเห็นนะครับผู้ใดอยากได้ก็มาติดต่อมาแนวออกมานะครับเห็นต้นแบบนี้นะครับนี่พี่น้องเบิ่งเอาลวดเกิดดีบ่นะครับเห็นต้นแบบนั้นมันสิมีอยู่ข้องนึงที่แนวออกบ่พอนะครับปลูกบ่พอนี่ข้องนี้พี่น้องโอ้แม่นนี่นี่ข้องนี้ครับบ่ได้แซ่เลยเด้ครับนี่ข้องนี้บ่ได้แซ่นะครับพอมันพอก็เลยตัดเพิ่มแล้วก็ปลูกเลยครับนี่ข้องนี้ก็ยังงามทอมูอยู่แต่ว่าการแตกรากนี่แนวบ่มั่นใจครับแต่ว่าถือว่าได้อยู่นี่หญ้าก็หลายพี่น้องหญ้าก็เริ่มหลายนี่ครับคืออยากมาไถเปิดอยู่ส่วนนึงเพราะว่ามันเริ่มสูงแล้วนะครับถ้าซากว่านี้เขาบ่ได้ครับเขาบ่ได้แน่นอนครับจะซ้ํานี่ก็หักมีหักครับแนวมีหักแน่นอนเพราะลักษณะนี้คือเขา50แรงของนายออบเขาบ่ได้แล้วนะนายออบบ่ได้เฮ็ดในกว้างเพื่อนลดน้อยมั้ยครับเพราะว่าตอนแรกก็บ่มั่นใจว่าสิเอาหรือบ่เอานะครับลดน้อยนะครับว่าสิเอามาซอยหรือบ่เอามาซอยนะครับตัดสินใจบ่ทันได้ก็เลยเฮ็ดไปก่อนนะครับพอเฮ็ดแล้วก็เลยตัดสินใจว่าสิเอานี่ครับดินมันแห้งลงไปเลิกอยู่แต่เย็นครับนี่ตรงนี้ก็เปียกแล้วนี่ครับดินเปียกแล้วดินก็อยากเย็นอยู่นะครับอยากซุ่มเย็นอยู่แถวนี้ในออบบ่ได้แซ่ทันพันเดี๋ยวได้ออกขุดให้เบิ่งนะครับนี่ปลวกกันมากพี่น้องเดี๋ยวได้ออกขุดให้เบิ่งแปลงนี้ได้ปรุงดินอยู่นะครับปรุงขี้ไก่แกบนะครับปรุงขี้ไก่แกบแต่บ่ได้ใส่หิ้วมันนะครับพี่น้องฮะขาดแล้วพี่น้องเลยพี่
ใจหนึ่งทีนี้ไม่อยากขุดครับแล้วก็เสียสละจากตัวหนึ่งนะครับขุดหากให้พี่น้องได้เบิ่งพี่น้องหากมันดีเลยพี่โอ้หากแตกดีอยู่พี่น้องหากมันแตกดีอยู่ครับนี่ครับพี่ครับพี่ครับแต่หากแข็งแรงแข็งแรงอยู่ครับนี่นี่ครับหากไฟแตกดีอยู่พี่น้องแต่ว่ากับบ่หลายคือซุ่มแซ่ครับนี่เดี๋ยวถมก่อนพี่น้องขออนุญาตครับถมพูดหลายบ่ได้พี่น้องย่านครับเพราะมันดินแห้งมีความเสี่ยงสูงอยู่ครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเบิ่งข่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งกันเพิ่นนำนี่โอ้อันบ่พึงประสงค์ครับอันนี้มันเดือนนึงนะครับเดือนนึงพี่น้องเดือนนึงเดี๋ยวพาเบิ่งแถวอื่นนำนี่ครับต้นสมบูรณ์นี่ครับสวยงามเลยครับแนวปลูกแห้งเด้อครับพี่น้องนี่นี่ปลูกแห้งเดี๋ยวให้เบิ่งเลยครับนี่นะตัวนี้ปลูกห้างได้ครับบ่ได้ปลูกชิดนะครับปลูกห้างกะมันก็อยากงามครับพี่น้องแต่รอฝนครับรอฝนอย่างเดียวนี่ครับกะที่ผู้เฒ่าบ่เปิดใจนะครับว่าบ่อยากให้ปลูกห้างเพราะว่านี่ครับคันเฮาปลูกนี่เขานึงนี่เขานึงคือ90เซนพอ90เซนปุ๊บนี่เพิ่นเห็นว่ามันมีหญ้าตรงกลางครับตั้งแต่อายุมันน้อยๆนะครับเพิ่นก็เลยว่ามันสิหกครับเพิ่นก็เลยบ่ค่อยอยากให้ปลูกห้างครับแล้วก็เพิ่นก็ว่ามันเสียเนื้อทีนะครับนี่ครับประมาณนี้เพิ่นว่ามันเสียเนื้อทีมันเปลืองดินนะครับนี่กันยังบ่เกิดจังซี่เพิ่นก็ว่ามันห้างโพดจังซี่นะครับแต่เนื้อว่ากันปลูกห้างแล้วเฮาได้หัวใหญ่เงาๆนึงหรือหัวมันที่สวยงามนี่เนื้อก็ว่ามันคุ้มนะครับคุ้มอยู่นะพี่น้องผู้ใดจูดร้อยเนาะครับอันนี้ครับเนี่ยออกถึงบ่อยากปลูกไก่ต้นใหม่นะครับอันนี้เนี่ยออกเว้นไว้นะครับแต่ว่าแถวแรกนั่นเนี่ยออกปลูกอยู่ฮะก็บ่งามนี่แถวนี้เนี่ยออกก็บ่เว้นนี่ลองปลูกให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่มันบ่ได้ครับนี่คือไปเสียดายมั้งครับไก่ต้นใหม่พ่อเว้นเลยเฮาก็เว้นโลดครับมันบ่เกิดหรอกเกิดบ่งามนี่ครับบ่แม่นแค่คู่นั้นนี่คู่นี้คือกันเปิดบ่งามเสียความตั้งใจเฮาซื่อๆครับชุ่มมืนง่ามมืดเห็นบ่พี่น้องง่ามมืดเอ้าได้ถึงลงถึงมาถึงนี่หญ้าหลายครับเมืองหญ้ามันขึ้นมาถึงนี่หญ้าหลายมันก็อยากง่ามคือว่าล่ะครับแต่ว่าก็ดินก็อยากแห้งแล้วนะครับเบิ่งลังสังเกตง่ายๆครับครับบินดินข้างล่างเริ่มแห้งเริ่มยังนี่ครับใบรางมันเริ่มมีปัญหาแล้วครับนี่ใบรางเริ่มพัดใบเริ่มถิ่มใบรางเนี่ยครับเนี่ยก็แสดงว่าดินข้างล่างเริ่มแห้งแล้วนะครับความชื้นเริ่มหน่อยครับพี่น้องพี่หญ้าพี่น้องแล้ว72เนี่ยครับสิรอดป่ะเนาะเนาะพี่น้องเนี่ยครับทีนี้ออกบ่กล้าไถเปิดพี่น้องคันไถเปิดความชื้นแห้งสิต่ำลงกว่านี้ครับนี่เห็นบ่ครับเริ่มไปแล้วยังสิบ่หนาเหลือเด้ครับฝนบ่ตกมานี่ยังสิบ่เหลือเลยครับนี่ยังสิก็บ่เหลือครับนี่อยากงามเลยครับมันถือขี้ไก่พี่น้องขี้ไก่แกบพี่น้องเอ้ยเสียแน่ครับเลยครับขี้ไก่แกบลงทุนจังน้อยครับเสียเวลามาใหญ่รับรองครับเห็นผลแน่นอนมันปรุงดินด้วยขี้ไก่แกบนี่พี่น้อง
วยงามดีครับแต่ขอทางนี้ออกมันกลับมาแรงทุกเที่ยวว่าเป็นยังสิเลยครับทุกเที่ยวมันสิมีฝนตอนเฮาตากเขาไหมครับเฮาเกี่ยวเขาแล้วแม่นบ่ตอนเฮาตากเขาสิเอาเขาก้อนเกี่ยวเขาขึ้นเรามันสิมีฝนเฮ็ดให้เฮายากเขานั่นนะครับพี่น้องฝนลงฤดูแล้วก็ตอนหลังปีใหม่ก็สิมีอีกรอบนึงแต่ว่าตั้งแต่เกี่ยวเขามานี่บ่มีฝนเลยครับพี่น้องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแม่ก่อนก่อนพฤศจิกายนอีกครับบ่มีเลยทางนี้ครับมิดจัดเลยอันนี้ที่มันเกิดน้ำงามนี่คือความชื้นในดินมันโอเคซื่อๆเด้ครับความชื้นในดินมันได้นี่อันยังสิก็บ่รอดแล้วแต่ผมสิเบิ่งที่ขุดนี่มันยังเด้อพี่น้องอยากเบิ่งหากมันโอ้นี่ปวกกินพร้อมนี่ปวกกินปวกกินมันก็เลยตายพี่น้องนี่ปวกข้างล่างปวกหลายนี่โอ้ยุ่นออกแยกให้เนี่ยพี่น้องถึงนี่ออกถึงบอกว่าต้องดูแลมันต้องเบิ่งมันช่วงมันอายุ1ถึง3เดือนใครได้ลงใจหรือ4เดือนนี่ครับอายุจังหวะเนี่ยนี่เห็นบ่ครับปวกโอ้ยเนี่ยก็ลืมถือสเปรย์มาน้ําครับปวกเอาพี่น้องนี่แหละครับมั่น72นะครับอายุ1ด่วนพี่น้องว่าจะรอดบ่นี่ของเพิ่นคือกันครับแต่ว่าของเพิ่นปลูกก้อนนะครับน่ะเพิ่นเฮ็ดรุ่นมั่นไปแล้วนะครับ2รอบมันกําลังอยู่มันแรงแต่ว่าฟังของในออมนี่บ่ทันได้เห็นหยังเลยครับปุ้งดินแล้วก็ปลูกบ่ทันได้ไถเปิดไถกบเลยครับบ่ทันได้เฮ็ดรุ่นมั่นบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยเลยฝนมันบ่มีแม่ครับเฮ็ดบ่ได้นะครับก็ปล่อยเพลงอีกก็เสียดายอยู่พี่น้องเสียดายอยู่เอาพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ในออฟผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งมั่น72ของในออฟนะครับซีมอา72นะครับเบิ่งลักษณะถ้ามีฝนมานี่ในออฟสิยิ้มเลยครับครับฝนมาปุ๊บบ่แห้งบ่คอยบ่ว่าจังได๋ครับว่าจะดินเปียกในออฟสิมาไถเปิดนะครับไถเปิดทายถ้าเสียหญ้าบ่ทันแล้วแนวก็จะทิ้งไว้จัก 3-4 มื้อครับว่าให้หญ้าตายแล้วก็สิมาไถกบใส่ปุ๋ยไถกบไปเลยนะครับคือบ่รอดแล้วเพราะว่าดินมันสิแห้งครับแต่ว่าอันนี้ถ้าบ่มีฝนมาเลยแนวก็สิบ่เห็นหยังก็เดี๋ยวไว้จังซี่ก่อนนะพอไถหน้าดินออกปุ๊บนี่ตายมันตายหมดครับบ่เหลือนะครับเอาพี่น้องก็ขอฝากช่องคือเก่าครับช่องทำเกษตรง่ายๆสไตล์วีรจักรนะครับก็สิมีแนวกับสาวแต้มนะครับผู้ที่ผ้าผีผ้าน้องผ้าภาพพ่อแม่พี่น้องเบิ่งสวนมันเบิ่งไห่มันไห่อ้อยนะครับก็สิมีแม่ออกกับสาวแต้มนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสำหรับคลิปนี้แม่ออกขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับทั้งจบเบิ่งบ่จบแม่ออกกับบ่ว่านะครับพี่น้องแต่ว่าอย่าลูดเอาเวลาเด้อครับเขาบ่นับให้นะครับก็เบิ่งได้ซ้ำใดเอาซ้ำนั้นเด้อพี่น้องอย่าลูดนะครับมาคลิปเขาปัดตกนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้แน่ครับลูกในหวานร้านในสวนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ